ดีครับผมมิสเตอร์ถาพาไปเที่ยวครับ นี่ก็ขนมกุ้ยช่ายนะครับนี่ขนมกุ้ยช่ายทุกคนคนไทยนี่รู้จักดีนะโดยเฉพาะยิ่งคนจีนเนี่ยจะรู้จักเป็นอย่างดีนะครับขนมกุ้ยช่ายส่วนคนไทยนี่ก็เป็นที่นิยมนะครับเป็นที่นิยมเช้าๆก็ซื้อกินกันครับกินกันส่วนมากก็จะนั่งกินกันไอ้น้ำชากาแฟนะครับอันนี้กล่องละ20บาทนะครับ ผมซื้อมาจากตลาดกล่องละ20บาทมีทั้งหมด6ชิ้นนะครับ6ชิ้นชิ้นหนึ่งก็1คำนะอร่อยพร้อมด้วยน้ำจิ้มนะน้ำปรุงนะฮะก็นี่นะครับเราก็ราดน้ำใส่ไปเลยนะครับมันถึงจะอร่อยนะครับใส่หมดเลยนะครับคือกุ้ยช่ายนี่ถ้าเราใส่น้ำมันเยอะๆนี่จะกินอร่อยนะครับถ้าเราใส่น้ำน้อยนี่มันไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะครับนี่นะครับโอ้โหสุดยอดนะครับนี่ยังไม่ทันได้กินเลยกลิ่นมันหอมขึ้นมาแล้วนะเนี่ยอร่อยครับเวลาเราทำของกินนะครับถ้า ถ้าใส่ใจไปนี่มันจะอร่อยถ้าเราทำแบบขอไปทีมันก็ไม่อร่อยนะนี่20บาทนี่6ชิ้นถือว่าถูกนะครับชิ้นนึงประมาณ3บาทกว่าๆนะกินไป2ชิ้นแล้วอร่อยมากอร่อยจริงๆครับอร่อยครับอร่อย ไอ้แป้งมันนิ่มนะครับแป้งนิ่มแป้งมันนิ่มมากมันบางเจ้าเนี่ยแป้งจะเหนียวนะเหนียวแล้วเวลากินเนี่ยลำบากอันนี้แบบมันนิ่มเลยนะครับแม่ค้าคนที่ขายเนี่ยเขาขับรถมาไกลนะครับเกือบ30กิโลนะเขาขายไปทั่วดีไปตั้งคุยเรื่องคุยสัพเพเหระนะก็มาขายแวะมาก็ซื้อมา2กล่องนะ2กล่องมันมีหลายอย่างแบบกุ้ยช่ายใส่ต้นหอมใส่อะไรก็มีแบบใส่หน่อไม้ก็มีนะครับก็มีเพราะเขามาดัดแปลงทำกันนะครับแล้วก็แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็สู้แบบดั้งเดิมไม่ได้หรอกครับนะถึงเราจะดัดแปลงยังไงมันก็กุ้ยช่ายก็คือกุ้ยช่ายใช่ไหมครับมันจะเป็นอื่นไม่ได้หรอกนะขนมมันก็บ่งบอกอยู่แล้วนะครับมันอร่อยจริงๆนะครับยอมรับเลยนะเดี๋ยวเที่ยวหน้าผมออกตลาดจะซื้อมาอีกแต่ไม่รู้คนจะมาขายหรือเปล่านะเพราะเขาไม่ได้มาขายตลอดนะเขาบางมาเป็นบางครั้งนะครับยอมรับว่าอร่อยนะอร่อยอร่อยจริงๆครับเยี่ยมอ
ไม่เหลือครับหมดแล้วเอาละครับสำหรับวันนี้ผมมิตรถาพาไปเที่ยวขอขอบคุณท่านผู้ชมเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้ติดตามรายการมาโดยตลอดนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามรายการในโอกาสต่อไปด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ